รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสซอมเดอะเวิลด์จำกัดและสถานีโทรทัศน์ไรท์ทีวีโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มตราพาโมล่าธกส.เป็นมากกว่าธนาคารภูมิใจเสนอบินกินเฮ สวัสดีครับผมไมค์ขันตังจากรายการบินกินเฮนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครพนมนะครับเขตอำเภอพระธาตุพนมเขตติดต่อระหว่างสปป.ลาวนะครับเพื่อนบ้านพี่น้องของเรานะครับก็มีแม่น้ำโขงขวางกั้นนะครับแต่ว่ามิตรภาพและความสัมพันธ์ก็ยังคงที่คงเดิมอยู่นะฮะส่วนที่นี่จะมีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมครับบินกินเฮ hey! น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.เป็นมากกว่าธนาคารตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่โบสถ์นักบุญอันนานะครับซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งของจังหวัดนครพนมนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับส่วนข้างในจะมีอะไรนั้นตามผมไปดูเลยครับโบสถ์นักบุญอันนาหนองแสงเป็นวัดคาทอลิกซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดนครพนมมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงก่อสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1926โดยบาทหลวงเอดัวนำลาบซึ่งโบสถ์นักบุญอันนาแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครพนมที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกันทั้งคนยวนคนไทยคนจีนและพี่น้องชาวลาวโบสถ์นักบุญแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาและยังมีอาคารที่ทำเป็นศาสนกิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิกอีกด้วยค่ะอาคารหลังนี้มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนก่อด้วยอิฐปูนสร้างราวปีคริสตศักราช1952การก่อสร้างจะใช้วัสดุก่อสร้างบางอย่างที่จะนำเข้ามาจากเมืองไส้ง่อนประเทศเวียดนามค่ะแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ในสมัยกรณีพิพาทสงครามอินโดจีนถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มเมืองนครพนมทำให้โบสถ์แห่งนี้พังเสียหายค่ะต่อมามีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์มาจนถึงปัจจุบันโบสถ์นักบุญอันนาหนองแสงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวนครพนมพวกเราควรอนุรักษ์กันไว้นะคะก็ได้สาระความรู้มากมายพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะพาท่านไปชมตลาดครับ Yes และนี่ก็คือตลาดพระธาตุพนมไทยลาวนะครับก็มีของกินผลไม้หลากหลายชนิดนะครับอันนี้ข้าวเม่านะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งวิถีชีวิตนะครับจะเห็นว่าสังคมพลุกพล่านมากเลยครับตอนเช้าคนมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะนะครับที่นี่มีการเพาะพันธุ์จิ้งหรีดนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วนะครับตอนนี้บินกินเฮ บินกินเฮ 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 กะ
ะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเอ็นวีน้ำมันปาล์มตราพาโมล่ากรอบนอกนุ่มในวางใจพาโมล่าตอนนี้เรามาถึงตลาดอำเภอพระธาตุพนมไทยลาวแล้วครับพี่น้องครับยาวกันไปเลยดีกว่านะลูกพี่ Rock and Roll ว้าวคุณผู้ชมคะอยากจะบอกให้คุณผู้ชมทราบว่าที่ตลาดแห่งนี้มีการค้าขายสินค้าพื้นบ้านระหว่างชาวไทยกับพี่น้องชาวลาวซึ่งชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงได้นำสินค้ามาขายด้วยมิตรภาพความเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันค่ะตลาดไทยลาวเป็นตลาดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งอำเภอพระธาตุพนมซึ่งตลาดแห่งนี้มีสินค้าให้เลือกช็อปกันมากมายหลากหลายชนิดแต่สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพื้นบ้านของพี่น้องชาวไทยลาวที่จะนำมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่ะโดยพี่น้องชาวลาวจะมาจับจ่ายสินค้าในบ้านเราจะต้องเดินทางข้ามฝั่งด้วยทางเรือหรือพี่น้องชาวไทยจะข้ามฝั่งไปสปป.ลาวก็ต้องใช้เรือเช่นกันจ้าแต่จะต้องทำเรื่องผ่านแดนก่อนข้ามไปกันก่อนนะจ๊ะขอบอกไว้ก่อนเลยนะและนี่ก็คือตลาดพระธาตุพนมไทยลาวนะครับก็มีของกินผลไม้หลากหลายชนิดนะครับก็คล้ายๆกับหลายๆพื้นที่ที่มีแบบนี้แต่ว่าชุมชนการสัญจรของคนที่นี่นะก็จะใช้กำลังกันนะฮะใช้กำลังมีรถเข็นมีการเข็นของยกของอะไรกันนัวเนียมันมากๆเลยนะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวริมน้ำโขงของเรานะครับนั่นคือจังหวัดนครพนมครับก็เมานะครับเอ็นนี่ก็อีกหนึ่งวิถีชีวิตนะครับจะเห็นว่าสังคมพลุกพล่านมากเลยฮะตอนเช้าคนมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะนะครับได้ของเยอะแล้วนะฮะว้าวซื้อแงะไปหน่อยไหมฮะแงะไม่เอาอ๋อทำไมล่ะฮะก่อนจะกินเงาะก็ต้องแงะก่อนนะครับไม่มักอ๋อบ่หมากบัวครับแหมนะแงะอร่อยมากผมชอบอันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับจันนนทบุรีเลยอ๋อมาไกลนะฮะมาจากบ้านตากล้องเลยนะฮะจังหวัดนนทบุรีครับแต่ต้องมาหาทานไกลจนถึงจังหวัดนครพนมตลาดไทยลาวแห่งนี้ไม่ได้เปิดทุกวันค่ะคุณผู้ชมจะเปิดการค้าขายก็ในทุกวันจันทร์และวันพฤหัสของสัปดาห์เท่านั้นเองนะจ้าแต่ว่าวันนี้พี่เสกตังของเราจะพาไปชิมอะไรรสชาติแบบไหนอันนี้ต้องตามกันค่ะก็ได้ฟังเสียงจิ้งหรีดนะฮะหรีดลิงเลไลนะครับสมัยเด็กๆก็จะฟังกันในป่าในเขาช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าที่นี่มีการเพาะพันธุ์จิ้งหรีดนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ฟังเสียงนะครับก็ได้คิดถึงครับไส้เดียวกันหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือหลังที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็ส่งเสียงให้เราฟังนะครับอันนี้ก็หลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วนะไม่มีโอกาสส่งเสียงให้เราฟังแล้วแต่ว่าเขาต่อชีวิตให้เราได้ครับนี่ก็คือสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่จังหวัดนครพนมครับเดียวกันเลยนะขนาดเดียวกันไหมฮะแฟนผมตัวเท่านี้ฮะก็เลยขอเทียบไซส์หน่อยเมียผมตัวเท่านี้เลยโอ้ครับผมเสื้อผ้าก็ได้แล้วนะครับอาพรก็ได้แล้วตอนนี้ไปหาของอร่อยๆทานกันดีกว่าครับเชิญเลยครับ
นูเด็ดๆมีอะไรบ้างฮะพี่เสิร์ชครับปลาคังปลาคังแม่น้ำโขงปลาคังแม่น้ำโขงเป็นปลาคังอันนี้ก็ลวกจิ้มใช่ไหมฮะลวกจิ้มฮะอันนี้จะเป็นเมี่ยงปลาทอดเป็นปลานิลที่เขาส่งออกอเมริกาอันนี้อร่อยมากอร่อยมากเลยครับพี่6ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงบินกินเฮบินกินเฮน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพาท่านมาที่ร้านสบายดีแอดคอนพนมนะฮะอันนี้ก็ไม่มีนครนะฮะคอนพนมนะฮะก็เป็นชื่อเรียกแบบศัพท์วัยรุ่นทั่วไปที่เขาเรียกกันนะฮะแล้วก็ดูสไตล์ของร้านแล้วเนี่ยดูรูปแบบของร้านแล้วสะอาดโอ้โถงโล่งสบายดีอันนี้มีสไตล์ไหมฮะคุณพี่ชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะชื่ออะไรนะฮะเจี๊ยบค่ะอ๋อพี่เจี๊ยบแล้วก็คุณพี่ปัญญาชื่ออะไรครับพี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่ประเสริฐมีชื่อเล่นไหมพี่ชื่อเสิร์ชครับอ๋อพี่เสิร์ชนะไม่น่าถามเลยนะฮะพี่เสิร์ชพี่เสิร์ชกับพี่เสกนะครับนะฮะก็วันนี้ก็สไตล์ร้านนี่เป็นยังไงพี่เติร์ดคือตอนแรกก็คิดจะทำเป็นร้านกาแฟโล่งๆโปร่งๆสบายๆมันไม่มีคอนเซปต์อะไรฮะทำไปคิดไปทำเองอันนี้ทำเองดานในการให้แสนให้อะไรเนี่ยมันโอ้เพราะมันคล้ายโรงแรมนะรู้ดีเมื่อก่อนผมทำที่ตัวอินทีเรียนั่นไงทำโรงแรมจะต้องแนวนี้แฝงอยู่ครับผมเข้ามาที่เรื่องรสชาติของอาหารนะฮะร้านนี้เปิดมานานยังครับพี่เติร์ดครับ6ปี6ปีแล้วครับครึ่งทศวรรษแล้วนะครับนะฮะก็6ปีเข้ามาแล้วนะครับเมนูเด็ดๆมีอะไรบ้างฮะพี่เติร์ดครับอาหารของร้านเราเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยจะเป็นปลาคังปลาคังแม่น้ำนะฮะอ๋อผมเดาผิดผมคิดว่าอันนี้สีสันมันเหมือนกับหวานๆกลุ่มๆกุ้งกลิ่นคิดว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยแต่ไม่ใช่ครับกลายเป็นปลาคังอะไรนะฮะปลาคังแม่น้ำโขงปลาคังแม่น้ำโขงเป็นปลาคังอันนี้ก็ลวกจิ้มใช่ไหมฮะลวกจิ้มฮะอ๋อก็เหมือนปลาคังลวกจิ้มทั่วๆไปแต่นี้เราให้ลวกจิ้มกันแบบสดๆเลยพร้อมทั้งมีผักรวมให้ท่านได้เลือกเสพกันว่าจะเสพชนิดไหนก่อนแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยใช่ไหมฮะน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมครับในระหว่างที่พี่เติร์ดอธิบายอาหารแต่ละประเภทนี้นะครับก็ต้องรบกวนพี่เจี๊ยบนะฮะลวกปลาคังเลยพี่ไฟให้แต่งไปที่เรียบร้อยครับผมวันนี้นะฮะต้องรบกวนให้เจ้าของร้านนะฮะลวกด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะพอควรนะฮะแล้วก็การใส่ใจในการลวกเนี่ยโอ้โหน่าจะทำให้รสชาติของปลาชิ้นนี้ว้าวทีเดียวเลยนะครับเมนูต่อไปครับพี่เติร์ดครับอันนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นปลาส้มปลาส้มที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมเป็นปลาส้มสีสงครามครับผมถือว่าเป็นหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้านนี้ที่ว่าแขกมาแล้วจะต้องสั่งต้องสั่งถูกต้องครับผมจุดเด่นของเขาคืออะไรฮะอบเปรี้ยวอมหวานหรือออกเนื้อปลาจะออกเปรี้ยวกรอบแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสามรสฮะเอามาราดเปรี้ยวอมหวานเหมือนสามรสครับผมหน้าตาคล้ายๆปลาสามรสที่เราคุ้นเคยปลาส้มสามรสครับแต่นี่รสชาติน่าจะว้าวกว่านะฮะผมขออนุญาตชิมก่อนนะของพี่โอเคไหมครับได้แล้วนะฮะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยฮะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเป็นฮะตรงไหนครับพี่เจมนี่ครับนี่ครับตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้นะฮะโอ้โหนะฮะรสชาตินะครับสดจริงๆฮะสดแล้วก็มีความหวานของเนื้อปลาปะปนเข้ามาอยู่นะครับสดด้วยเนื้อของปลาสดด้วยฝีมือของพี่เจมที่ลวกให้ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากครับมาเมนูที่2ครับพี่เดี๋ยวผมจะวนกลับไปอีกทีนึงครับพี่เติร์ดอันนี้เมนูที่2ปลาอะไรสามรสนะฮะพี่เติร์ดปลาส้มฮะปลาส้มปลาส้มสามรสนะฮะอันนี้ไม่ต้องจิ้มเลยนะพี่นะขึ้นชื่อเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเลยนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ด้วยแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้นะครับผมน่าจะน้ำจิ้มตัวนี้นะพี่นะหรือว่าไม่จิ้มกันนะพี่ต้องจิ้มเลยครับอ๋อพี่หวานอ่ะพอมาเข้ากับสามรสเข้ากับซุปไอชุดซอสแล้วเนี่ยละมุนฮะละมุนคือปกติแล้วปลาส้มมันจะมีรสออกเค็มนิดๆนะเนี่ยเลยเอาความเปรี้ยวความหวานมากลบมาตัดกันนะฮะครับผมเนี่ยพอเคี่ยวไปก็จะเจอรสเค็มของปลาส้มแล้วนี่คือสไตล์ของปลาส้มของร้านแห่งนี้นะครับสบายดีนะครับอีกหนึ่งเมนูครับพี่เติร์ดส่วนนี้เป็นปลาคาวปลาคาวทอดปลาเป็นปลาคาวของน้ำโขงโดยส่วนใหญ่ร้านเราจะเป็นปลาน้ำโขงทั้งหมดครับผม
อันนี้เป็นเอาปลาขาวไปทอดตัดเป็นชิ้นๆครับตัวนี้10กว่าโลตัดเป็นชิ้นๆเหมือนปลาอินทรีแทนแล้วก็ทอดอันนี้น่าสนนะฮะถึงจะพอครับผมว้าวน้ำจิ้มมันไหนฮะพี่เสน้ำจิ้มทะเลฮะครับครับซีฟู้ดผมเห็นสีสันของน้ำจิ้มทะเลแล้วก็อยากจะจิ้มไปทุกอย่างนะเพราะว่าก็น่าจะกลมกลืนไปด้วยกันได้แต่ว่าด้วยการจัดแผนของการชิมของร้านสบายเนี่ยนะฮะก็น่าจะจัดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่ารสชาติมันน่าจะละมุนนะฮะผมก็ทานอย่างที่อยากทานส่วนนี้อันนี้จะเป็นเมี่ยงปลาทอดครับปลาเป็ดปลาเป็นปลาปานินที่เขาส่งออกอเมริกาโอ้เป็นแห่งเดียวในเมืองไทยนะฮะที่ปลานินส่งอเมริกาเกรดส่งออกตัวที่ส่งออกเลยฮะครับนะเพราะฉะนั้นมีที่ร้านสบายเนี่ยกินเหมือนเมี่ยงครับผมวิธีทานยังไงครับพี่ให้ผมห่อให้ไหมฮะเอาเลยโอ้พี่เตยขอบคุณครับพี่ยินดีครับว่าใบชมพูฮะสาบเสือสาบเสือครับครับเคยได้ยินอยู่ครับผมใส่ทุกอย่างที่เราอยากจะได้อันไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ใส่ใช่ไหมครับผมเหมือนกินเหมือนเมี่ยงเลยพี่เอาเลยลุยเลยตัวนี้เป็นเมนูแรกของร้านก่อนเมื่อ6ปีก่อนที่เราทำขึ้นมาเป็นสูตรของร้านเองเลยครับแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมไหมฮะหลังจากที่อายุร้านผ่านมาเป็นเวลา6ปีไม่ได้แก้ไขครับเป็นสูตรเดิมมาตลอดเพราะว่าเป็นออริจินอลเลยนะฮะครับแล้วอันนี้คือปลาเนี่ยตัวพระเอกของเรานะฮะตัวชูของเราปลาลินตัวนี้เป็นปลาที่ส่งเมกาครับพี่เนี่ยฮะใส่น้ำจิ้มเยอะๆครับอร่อยที่น้ำจิ้มช้ำๆนะรักปลากับจิ้มตักเลยครับร้านผมมาท่วมเลยนะพี่นะครับมาท่วมเลยนะโอ้โหอันนี้อร่อยมากนะอร่อยมากเลยครับพี่6ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลง6ปีไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้ยิ่งพี่เต๋อบอกอร่อยมากผมตั้งใจทานเลยนะรสชาติเนี่ยน้ำจิ้มเนี่ยเป็นตัวนำพาให้ทุกอย่างละมุนกลมกลืนกันไปด้วยกันได้ดีนะครับผมต่อเลยครับพี่เต๋อครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นต้มยำปลาคังปลาคังแม่น้ำโขงเนื้อมันจะเด้งเหมือนลูกชิ้นนะฮะเป็นปลาแม่น้ำโขงฮะน้ำหนักประมาณ20โลขึ้นไปเนี่ยเนื้อปลาคังจะเด้งเธอกินลูกชิ้นนะฮะพี่เต๋อการันตีแบบเด้งอย่างนั้นเลยนะฮะครับแหน่ครับผมต้องเป็นปลาสดนะฮะถ้าปลาสดเนื้อจะเด้งครับผมชิ้นไหนก็ได้เด้งทุกชิ้นฮะครับอันนี้ต้องจิ้มไหมฮะไม่ต้องจิ้มฮะเป็นต้มยำฮะนี่ต้มยำเขามีสวิงนะพี่นะเขามีสวิงนะในปากโอเคครับเขาเคี้ยวไปถึงหนังแล้วมันละมุนสักอันนี้รสชาติก็ไม่จัดจ้านมากนะฮะถือว่าเป็นเมนูหลังๆที่สำหรับไว้ล้างคอนะพี่นะเป็นน้ำซุปไปทานน้ำซุปนี้ฮะก็จะดีนะครับพออาหารอยู่ท้องแล้วก็น่าจะเป็นของหวานครับพี่เต๋อครับอันนี้แนะนำอะไรครับพี่อันนี้เบนจัดสลิมฮะสลิม5สีเบนจัดสลิมนะครับโอ้โหแค่ชื่อก็หวานแล้วครับพี่อ๋อแล้วย่างน้ำแข็งมานะฮะใครอยากเย็นมากก็เติมตามอัตราลดนะครับให้ชิมก่อนครับครับผมนี่ก็สามสีแล้วนะพี่ครับห้าสีครับห้าสีนะฮะสีละคำก็รอไปห้าคำนะครับพี่ เหลืออีกสองจานนะฮะ ผมจะทานให้หมดนะครับพี่เพราะอร่อยมากความกินอะไรพี่ออกเป็นท่อนเนี่ยเป็นกระเป๋าเรียกนมแมวอ่ะใช่ไหมนมแมวครับนมแมวเป็นนิโอความเพียรครับผมโอเคเลยพี่ไม่ได้หวานจัดจ้านแค่แสบคอหวานละมุนแล้วก็น้ำกะทิก็โอเคแล้วทีนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านนะฮะเห็นสีสันของอาหารแล้วก็ได้เห็นผมชิมรสชาติแล้วเนี่ยอยากจะมาทานที่ร้านพี่หน่อยเดินทางมันยังไงครับพี่สถานที่ตั้งอยู่ลำบากไหมครับไก่นะฮะสถานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรอยู่ใกล้หอนาฬิกาแลนด์มาร์คแห่งแรกของจังหวัดนครพนมนะฮะบนถนนคนเดินมาง่ายมากเลยนะฮะใกล้หอนาฬิกาแลนด์มาร์คเลยครับเข้ามาได้เลยนะฮะถ้ามาไม่ถูกหรือว่าจะมาจองโต๊ะเพื่อจะจัดเป็นหมู่เป็นคณะเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยโทรมาถามพี่เสือได้เลยครับที่เบอร์อะไรครับพี่0421911188ครับผมแม่ภาษาตัวแรกมีจำง่ายเลยนะ191นะฮะครับผมเป็นเบอร์โทรที่เวิร์กมากทีนี้ไอ้น้ำเนี่ยพวกนี้น้ำผลไม้พวกเนี้ยมีอะไรพิเศษไหมพี่เสืออ๋อตัวนี้เป็นน้ำอัญชันครับแล้วของพี่เจี๊ยบอะไรของพี่เจี๊ยบตัวนี้เป็นน้ำหมักเมาโซดาหมักเมาที่ลองชิมดูดิมันมีโซดาด้วยครับครับผมคนๆหน่อยโซดาหมักเมาเอาข้นเลยพี่ข้นๆเนี่ยนี่คั้นเองทุกวันทำเองทุกวันเลยฮะพ
ี่เต๋อทำเองนะครับอ้าวแล้วพี่เจี๊ยบทำไงพี่เจี๊ยบเก็บตังค์อย่างเดียวใจใครอ๋อยืนเท้าเอวนะฮะยืนเท้าเอวประชาการครับส่วนอันนี้เป็นฟักข้าวฟักข้าวใส่สับปะรดผสมสับปะรดฟักข้าวที่เราเห็นลูกเหลืองๆนะฮะที่บ้านเรานะอันนี้มาผสมกับสับปะรดด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการของเรานะครับบินกินเฮเวลาหมดเวลาแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตกับพี่เต๋อกับพี่เจี๊ยบนะฮะขออนุญาตลากันไปก่อนแต่ว่าพี่เต๋อพี่เจี๊ยบยังคงจะทานอาหารโต๊ะนี้รับผิดชอบกันไปจนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าร้านนี้เปิดหัวค่ำแล้วก็ปิดดึกพอสมควรนะครับฉะนั้นใครที่ว่างมาช่วงเวลาไหนก็ขอเชิญตามสบายนะครับเจอกันใหม่นะครับกับรายการบินกินเฮทางช่องไบทีวีช่อง20นะครับกดที่รีโมทของท่านนะครับเลข20นะครับเดี๋ยวเจอกับพวกเราทุกๆวันในรายการบินกินเฮนะครับทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่ 7:30 จนถึง 8:00 เจอกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วผมคุณเจี๊ยบแล้วก็พี่เต๋อนะครับต้องขอจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับบินกินเฮแหมพี่เต๋อที่เฮเต็มที่เลยนะขอบคุณครับบินกินเฮบินกินเฮคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าพี่ไมค์ขั้นต่างของเราแปลงโฉมในสไตล์พี่แอดกันอีกเนี่ยว่าแต่เอจะพาเราไปเที่ยวตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และพาไปหาของกินของฝากอร่อยๆ อะไรนั้นคอยติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะคะบินกินเฮ